สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับยินดีต้อนรับสู่ครัวของคริสครับวันนี้คริสมาชวนทำเมนูหนึ่งนะครับง่ายๆนั่นก็คือแกงจืดตำลึงนะครับเป็นแกงจืดตำลึงที่ใส่เต้าหู้หมูสับนะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดในเรื่องของหมูสับนิดนึงว่าใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของการทำน้ำซุปให้ใสแล้วก็หอมอร่อยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันนะครับคริสฝากด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้พบกันบ่อยๆนะครับเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้นสดกันเลยดีกว่าเนาะเนื่องจากว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูง่ายๆเนาะทุกบ้านมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ละบ้านอาจจะมีเทคนิคอะไรแตกต่างกันนิดหน่อยวันนี้คริสเอาของบ้านคริสมาโชว์นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะแตกต่างจากบ้านอื่นหรือเปล่าเนาะแต่ก็ลองดูกันละกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการเตรียมน้ำซุปกันนะครับน้ำซุปเนี่ยคริสจะใช้ซี่โครงเริ่มจากซี่โครงหมูนะครับอันนี้เป็นซี่โครงหมูแบบเป็นซี่โครงอ่อนนะครับโดยปกติพวกซี่โครงหมูอะไรเงี้ยนะครับคริสก็จะซื้อมาเยอะๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็แบ่งใส่ถุงเล็กๆนะครับถุงประมาณแบบ150กรัม200กรัมอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่แบบความเหมาะสมที่เราจะใช้เนาะเสร็จแล้วก็ฟรีสไว้เวลาที่เราจะเอามาต้มเราก็เอาออกมาเลยนะครับแข็งๆเงี้ยแหละแล้วถึงเวลาก็เอาไปต้มได้เลยเนาะไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาจะละลายอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอตัวซี่โครงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่กระเทียมกันนะครับกระเทียมอันนี้เดี๋ยวคริสจะใช้กระเทียมจีนนะครับเลือกเอาที่แบบกลีบใหญ่ๆเลยนะครับใช้สัก2กลีบพอก็ไม่มีอะไรมากนะครับกระเทียมก็ปอกเปลือกแล้วก็ตัดถ้าเราปอกมาเราเจอเขาแบบขี้เหร่มีริ้วรอยอะไรเงี้ยเราก็แต่งให้เรียบร้อยนะครับแต่พยายามอย่าทุบนะครับกระเทียมเพราะเดี๋ยวน้ำซุปของเราจะไม่ใสนะครับกระเทียมแล้วก็ตามด้วยมีรากผักชีนะครับรากผักชีคริสก็เวลาซื้อต้นผักชีมาแล้วบางทีอ่ะใช้แต่ต้นไปแล้วเหลือรากไว้คริสก็ฟรีซไว้เหมือนกันนะครับก็ทุบๆเขาสักนิดนึงเนาะรากผักชีแล้วก็วันนี้คริสจะใช้ซุปก้อนเป็นตัวช่วยนะครับ1ก้อนทั้งหมดนี้นะเดี๋ยวคริสจะใส่ลงไปต้มในน้ำประมาณ 1.5 ลิตรนะครับก็พอเราเอาน้ำขึ้นตั้งไฟนะครับก็เปิดไฟอ่อนๆที่สุดเลยนะครับแล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปเลยแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขามีฟองมีอะไรก็ช้อนออกเนาะแล้วคริสก็จะเอาเนี้ยไปต้มไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นกันนะครับเดี๋ยวคริสขอเอานี้ไปต้มก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับคริสส่งซี่โครงหมูแล้วก็เครื่องปรุงน้ำซุปของเราไปต้มที่ครัวด้านนอกเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นกันนะครับก็เริ่มจากหมูนะครับวันนี้คริสใช้หมูบดเนาะเป็นหมูบดที่ปนมันนะครับเสร็จแล้วก็สามเกลอนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยสัดส่วนเดี๋ยวคริสทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับซีอิ๊วขาวลงประมาณไปประมาณแค่นี้นะครับ1ช้อนกินข้าวเนาะดูจากปริมาณแล้วน่าจะประมาณแบบ2ช้อนชาส่วนผสมอ่ะคริสทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันเมื่อไม่นานเนี้ยนะครับมีได้ไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนทำอาหารท่านก็บอกว่าดูวิดีโอของคริสแล้วแหละก็มีสัดส่วนอะไรชัดเจนแต่ว่าอยากให้คริสบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าสัดส่วนเนี่ยมันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับอยากให้ทุกคนที่ได้ทำอาหารนะลองชิมดูแล้วก็ปรับแต่งไปแล้วนั้นมันสิ่งที่เราปรับแล้วก็ถูกใจคนในบ้านเราหรือว่าถูกใจเราอ่ะอันนั้นนะมันคือรสมือของเขานะครับอาจารย์เขาแนะนำมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปอิงตามสัดส่วนไปซะทุกอย่างเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยวัตถุดิบแต่ละแหล่งเนี่ยรสชาติมันต่างกันอาจารย์เขาอยากให้ชิมนิดนึงคริสก็เลยเอามาส่งต่อนะครับโอเคแหละพอหมูของเราประมาณนี้เนาะเข้ากับพวกสามเกลอเรียบร้อยนะครับคริสจะเอาวุ้นเส้นคริสแช่น้ำไว้นะครับแค่ให้เขานุ่มลงนิดนึงเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาหั่นวุ้นเส้นเป็นท่อนหั่นวุ้นเส้นเป็นท่อนๆอย่างนี้แล้วนะครับคล้ายๆแกงจืดลูกเงาะที่คริสเคยทำเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าแกงจืดลูกเงาะทำยังไงเดี๋ยวคริสป๊อปอัพลิงก์ไว้นะครับลองกดเข้าไปดูแล้วก็ทิ้งไว้ข้างล่างด้วยเนาะเดี๋ยวคริสขอใช้มือนะครับก่อนทำอาหารคริสล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับตัววุ้นเส้นก็หั่นเขาให้แบบความยาวสักประมาณ
2เซนประมาณนี้นะครับเนาะไม่ถึงนิ้วเพราะว่านิ้วมัน2เซนครึ่งโดยประมาณนี่ก็หั่นสักประมาณ2เซนครับไม่ให้เขายาวเกินไปแต่ว่าให้เขาแทรกอยู่ในเนื้อหมูแล้วก็แบบพอที่ยื่นๆออกมาให้เราเห็นว่าเป็นวุ้นเส้นใสๆสวยงามเนาะเวลาทานอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะทำให้หมูที่เราต้มนุ่มลงด้วยนะครับพอหมูสับนะครับเข้ากันได้ประมาณนี้เนาะไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่ให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันนะครับก็พักเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมผักตำลึงกันมาดูที่ตำลึงของเรากันนะครับก็พอได้มาเนาะก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยรอบหนึ่งนะครับล้างพวกดินพวกโคลนอะไรนี้ออกเนาะอันนี้เป็นตำลึงที่ได้มาจากคุณยายแถวบ้านนะครับพอดีบ้านแกปลูกตำลึงแล้วแกเอามาขายโชคดีไปเดินผ่านไปแกมีอยู่เท่านี้เลยเหมาแกมาหมดเลย20บาทตำลึงบ้านๆเลยถูกเนาะแกบอกว่าแกเลือกแต่ตำลึงตัวเมียมาให้หมดแล้วนะไม่มีตำลึงตัวผู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าคริสเจอตำลึงตัวผู้คริสจะเอาให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบางทีคิดว่าคุณยายน่าจะหลงมาบ้างแหละตำลึงตัวผู้เนี่ยเขาจะไม่ทานกันนะครับเพราะว่าตำลึงตัวผู้มันจะหนึ่งอ่ะที่คิสรู้เลยคือมันค่อนข้างแข็งใบมันแล้วก็มันจะทำให้ท้องเสียบางคนเขาบอกอย่างนั้นนะครับอันนี้เจอละตำลึงตัวผู้นี่คือตำลึงตัวผู้นะครับใบมันจะเป็นแบบแฉกๆอ่ะแฉกๆแบบ3แฉกเลยครับเป็นเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยตำลึงตัวผู้ส่วนตำลึงตัวเมียเนี่ยใบเขาก็จะประมาณนี้เขาจะไม่แฉกเท่านะครับนี่แหละเอาเพื่อนๆก็ลองดูนะครับถ้าเจอตำลึงตัวผู้ก็เอาออกเดี๋ยวคริสขอเด็ดตำลึงให้หมดก่อนเนาะก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรในการเด็ดตำลึงนะครับแค่พยายามเลือกเอาตัวผู้ออกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพอทำตำลึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับอันนี้คือตำลึงเนาะกองพเนินเทินทึกเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นก็คริสก็เด็ดมาได้ประมาณนี้แหละประมาณถ้าช่างเป็นน้ำหนักคร่าวๆแล้วน่าจะประมาณสัก50กรัมนะครับก็พอได้ตำลึงเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับให้สะอาดเลยเนาะเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำไว้ในตะแกรงนะครับโอเคเดี๋ยวคริสขอเอาอันนี้ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของต้มกันนะครับโอเคเราเหลือส่วนผสมอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือเต้าหู้ไข่เนาะเดี๋ยวคริสจะเตรียมไว้เลยละกันเพราะว่าหน้าตรงที่เราต้มเราจะได้ใส่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องมาหั่นทีละชิ้นเนาะก็ผ่าครึ่งเขาออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็วางเขาบนมือนี่แหละค่อยๆบีบนะครับเต้าหู้ไข่เขาจะบอบบางนิดนึงพอเราบีบออกมาแล้วนะครับเราก็หั่นความหนาตามต้องการเลยเนาะเคยไปกินต้มจืดบางร้านอ่ะเขาหั่นแบบ2ชิ้นอ่ะหลอดนึงเขาหั่น2ชิ้นถ้าใครชอบแบบนั้นก็ได้เลยนะครับอันนี้คือขอแบบว่าเล็กๆนิดนึงเนาะเราจะได้แบบพอคำโอเคคือก็ใช้2หลอดนะครับมีดก็อยู่ดีๆจะมาไม่คมซะงั้นนะค่อยๆบีบเขาออกมาจริงๆอ่ะเทเขานิดนึงแล้วก็ขยับเขานิดนึงเขาก็จะออกมาแล้วนะครับอย่ามือหนักเดี๋ยวเขาเละก็เท่ากับว่าหลอดนึงคริสแบ่งได้6ชิ้นถ้าบางไปเดี๋ยวเขาจะละเอียดแหลกเหลวไปหมดเนาะก็ได้มาอย่างนี้นะครับก็ผักไว้เดี๋ยวเราไปต้มกันนะครับอันนี้คือน้ำต้มจืดที่เคสเตรียมไว้เนาะที่ใส่พวกซี่โครงหมูรากผักชีแล้วก็กระเทียมจีนลงไปนะครับนี่เขาก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะชิมรสปรุงรสเนี่ยเรามาใส่หมูสับที่เราผสมไว้ก่อนนะครับก็ปั้นเป็นก้อนนะครับอาจจะต้องบีบเขาให้แน่นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแตกซะหมดนะครับมาครับตอนนี้หมูของเราก็สุกแล้วเนาะระหว่างนี้เนี่ยมันจะมีฟองขึ้นมาบ้างเนื่องจากว่าเราใส่หมูสับลงไปนะครับก็ให้ช้อนฟองออกนะครับเท่าที่เรารู้สึกสบายใจเดี๋ยวคริสสบายใจเท่านี้นะครับสำหรับการช้อนฟองออกเนาะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขอเติมเกลือนิดนึงพอเติมเกลือลงไปแล้วชิมอีกทีนึง
โอเคครับซุปของเราชามนี้ค่อนเป็นแบบรสชาติแบบเชงๆเนาะกลางๆอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ตำลึงลงไปเลยพอเราใส่ตำลึงลงไปแล้วเนี่ยคนเขาสักนิดนึงให้เขาสุกใบตำลึงเขาสุกเสมอทั่วกันนะครับเดี๋ยวคริสขอชิมอีกทีหลังจากใส่ตำลึงไปแล้วโอเครสชาติไม่เปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าคริสไม่ได้ใช้น้ำปลาเลยนะครับแกงจืดตำลึงถ้าเราใช้น้ำปลาเขาจะมีความเหม็นคาวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคริสไม่ใส่น้ำปลาเลยพอเราได้ที่ละตัวใบตำลึงเราสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคริสใส่เต้าหู้ไข่ลงไปเลยพอใส่เต้าหู้ไข่ลงไปนะครับเดี๋ยวคริสก็จะเอายกลงเลยพร้อมเสิร์ฟทันทีหลังจากใส่เต้าหู้ไข่นะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือโฉมหน้าของแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับของคริสนะครับมีซี่โครงอ่อนเล็กๆในการทำน้ำซุปเนาะออกมาสวยงามชิมแล้วรสชาติกลมกล่อมมากชิมเข้าไปนิดนึงถึงท่านท้องร้องอยากจะชิมต่อเลยนะครับก็พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับคริสจะโรยกระเทียมเจียวมานิดนึงคริสเจียวกระเทียมไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับให้โรยเฉพาะในจานที่เราจะเสิร์ฟเนาะเราจะไม่ไปโรยใส่แบบทั้งหม้อนะครับก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอย่างแท้ทรูนะครับต้มจืดเต้าหู้ตำลึงของคริสนะครับก็เดี๋ยวคริสสรุปนิดนึงว่าจานนี้มีอะไรบ้างก็คือมีตำลึงเนาะแยกเอาตัวผู้ตัวเมียออกนะครับไม่ใช้ตัวผู้เพราะตัวผู้เนี่ยเวลาทานเข้าไปจะท้องเสียนะครับแล้วก็2เต้าหู้ไข่ก็หั่นเตรียมไว้แล้วก็ใส่ตอนที่เราจะยกลงเลยนะครับเพราะเต้าหู้ไข่ไงเขาสุกอยู่แล้วนะครับ3ตัวหมูสับของคริสนะครับเป็นหมูสับที่ผสม3เกลือแล้วก็วุ้นเส้นลงไปเนาะ4คือเราจะไม่ปรุงตัวแกงจืดของเราชามนี้ด้วยน้ำปลานะครับเพราะว่าเขาจะเหม็นคาวเนาะแล้วก็สีของน้ำซุปเขาจะเข้มขึ้นทันทีนะครับเราจะใช้เกลือในการปรุงนะครับก็โอเคหลักๆก็มีเท่านี้นะครับแกงจืดเต้าหู้ตำลึงสูตรบ้านคริสเนาะก็ง่ายๆนะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะเทคนิคก็มี 4-5 อย่างที่บอกไปเป็นเทคนิคแบบง่ายๆนิดเดียวนะครับทำให้ซุปของเราหอมขึ้นใสขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่เมนูหน้านะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับแกงจืดตำลึงชามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคน Enjoy your cook ครับบ๊ายบาย